สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทนายสิทราพร้อมวางเรื่องบาดหมางยื่นมือช่วยอัจฉริยะสู้คดีตำรวจล่าสุดทนายตั้มสิทราพิบังเกิดได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวกล่าวว่าที่ยื่นมือเข้ามาช่วยนายอัจฉริยะเพราะขานสายตาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีนายอัจฉริยะในหลายคดีติดต่อกันเหมือนเป็นการกลั่นแกล้งแม้จะเคยมีเรื่องบาดหมางกันมาตั้งแต่ปี2561แต่วันนี้ขอลืมเรื่องบาดหมางในอดีตกับนายอัจฉริยะเพราะอยากร่วมพิสูจน์ความจริงเรื่องการเสียชีวิตของแตงโมแบบมีเงื่อนไขอย่างเดียวคือนายอัจฉริยะต้องมีหลักฐานเด็ดที่เห็นว่ามีมีดกรีดขาหรือมีการรับสารภาพของคนบนเรือที่บ่งชี้ได้ว่าเป็นการฆาตกรรมจริงเนื่องจากหลักฐานดังกล่าวจะทำให้โซ่ชนะทุกคดีและสามารถทำให้เรื่องจบได้โดยไม่มีข้อกังขาโดยพร้อมช่วยในส่วนที่เป็นคดีกับตำรวจอยู่ตอนนี้แต่ในส่วนของการฟ้องร้องหมิ่นประมาทคุณแม่พนิดาจะไม่ขอยุ่งเกี่ยวด้วยส่วนตัวมีความเชื่อมั่นในตัวนายอัจฉริยะว่าน่าจะมีหลักฐานเด็ดอยู่จริงและไม่เชื่อว่าจะกล้าโกหกต่อสังคมอย่างไรก็ตามจะให้คนกลางนัดหมายนายอัจฉริยะในวันพฤหัสบดีที่23มิถุนายนนี้เพื่อมาตรวจสอบหลักฐานเด็ดที่นายอัจฉริยะกล่าวอ้างซึ่งหากมีอยู่จริงแล้วนายอัจฉริยะไม่กล้าเปิดตนก็พร้อมที่จะพลีชีพเปิดเผยให้เองส่วนประเด็นการออกมาช่วยเหลือนายอัจฉริยะจะเป็นการขัดกับทนายเดชาหรือไม่ทนายตั้มพูดชัดขอยอมขัดใจทนายเดชาแต่ในส่วนเรื่องที่คดีต่อกันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกขอบคุณครับ